ดีค่ะก็วันนี้เราจะมารีวิวร้านอาหารย่านนครปฐมนะคะก็ร้านนี้ชื่อร้านว่าเลมอนทรีนะคะใครที่แวะเวียนมาในย่านของสารยานะคะก็อยากให้มาลองดูนะคะแถวสารยานี่จะมีร้านคาเฟ่ที่แบบบรรยากาศดีๆแล้วก็น่านั่งเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวบรรยากาศในร้านแล้วก็อาหารจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอแล้วก็เอามารวบรวมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเจอกันค่ะก็อันนี้เราก็เข้ามานั่งในร้านเลมอนทรีแล้วนะคะเมื่อกี้สั่งอาหารไปอาหารก็จะเป็นแนวแบบว่าอาหารกินง่ายๆเนาะแบบแนวไทยอีสานอะไรแบบนี้นะคะยิ่งบรรยากาศดีนะแล้วก็ราคาอาหารก็ประมาณอยู่ในเรทที่แบบว่าเหมือนเราไปนั่งในห้างอะราคาก็แพงกว่านิดหน่อยเลยนะคะไม่ได้สูงจนกินไม่ได้แล้วก็มันมีโครงการของรัฐด้วยแหละใครที่วันหยุดสงกรานต์อยากจะพาครอบครัวมาเที่ยวชานเมืองนะคะใกล้ๆนครปฐมเนี่ยก็แนะนำร้านนี้เหมือนกันนะเลมอนทรีเดี๋ยวเรารออาหารสักครู่นะคะแล้วอาหารมาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะWhere the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. อาหารมาแล้วนะคะเราสั่งอะไรไปบ้างนะแล้วก็จะมีตัวต้มแซ่บที่เป็นหม้อไฟอย่างนี้เลยนะคะราคาเท่าไหร่นะ150 บาทประมาณ150 บาทแล้วก็จะมีส้มตำกับลาบเป็ดลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดมันร้อยเนาะส้มตำปูม้า150ก็น้ำเท่าไหร่นะคะ70 บาทน้ำ70 บาทน้ำก็จะแพงหน่อยแต่ว่าคือก็เข้าใจว่ามันกินบรรยากาศแล้วก็อารมณ์เหมือนกินแบบกาแฟสตาร์บัคก็ยังแพงกว่าเพราะฉะนั้นก็มานั่งตรงนี้ชิลๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเราว่ากันไปด้วยราคาแล้วนะเราก็จะกินแล้วกันเป็นไงบ้างปะแซ่บบ่ยักษ์ได้คือหมายความว่าอร่อยดีอร่อยดีตอนหิวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราหิวมากแล้วนะคะเวลานี้เป็นเวลาแบบบ่ายสามแล้วเนี่ยก็ลองดูต้มแซ่บที่นี่ก่อนนะต้มแซ่บขาไก่ป้าเอาก็มาคือนั่งเรื่อยๆนานๆได้นะที่นี่ก็แบบว่าบรรยากาศดีชิลๆขาไก่ก็ไซส์ใหญ่มาเริ่มต้นเลยคุณน่าจะแบบว่า3คนก็ยังถือว่าได้นะ3คนกิน150 บาทไม่แพงนะครับวันนี้ครับภรรยาแจกตีนนะครับอยู่ดีๆก็โดนแจกตีนนะคะชิมชิมอืมอร่อยลาบเมื่อกี้ที่กินคือลาบเป็ดต้มแซ่บน้ำเป็นไงคะเท่เลยครับชาติจัดไหมเนื้อละลายในปากเลยเว้นกระดูกอย่างเดียวรสชาติดีนะรสชาติแบบไทยๆนี่แหละข้างในเนี่ยรสชาติก็ดูแบบว่าเครื่องเทศอ่ะจานมันน่าจะพอเดารสชาติได้ให้เราได้กินกันไปไม่รู้อร่อยดีแต่ว่ามันเราว่าอร่อยนะสารยานะก็ถ้ามาก็มาจากกรุงเทพก็ไม่ไกลตั้ง GPS เลย Lemon Tree มาง่ายแล้วก็ใกล้ๆตรงนี้นะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำดอนหวายนี่ก็ของกินอร่อยอร่อยเยอะนะคะอยากให้ลองมาเดินดูอุดหนุนแม่ค้าทุกวันนี้คือนายทุนรวยจะตายแล้วก็มาอุดหนุนในรายเล็กรายน้อยบ้างนะคะ
รารู้สึกว่าน้ำที่ทำให้ความหวานใช้น้ำตาลอะไรสักอย่างที่เราไม่ชิมลิ้นใช่ไหมน้ำตาลมะพร้าวหรือน่าจะใช่สักอย่างมันไม่ใช่น้ำตาลทรายแน่ๆอ่ะคุณผู้ชมเราว่ามันรสชาติมันก็ไม่ชิมลิ้นอ่ะความหวานอ่ะแต่ว่าเป็นความหวานที่ดีนะเป็นความหวานที่ดูเฮลตี้นะขออนุญาตนะคะกินส้มตำจริงมั้ยแล้วบอกว่ามุมมันแต่ไอ้ปูเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันยังแข็งๆแบบแข็งๆน้ำแข็งอ่ะยังมีเนื้อเย็นมากไปมันมีความเกล็ดน้ำแข็งอ่ะนะลองกินดูลองกินดูถ้าใครชอบรสชาติแบบอีสานหน่อยอ่ะก็อาจจะต้องสั่งแบบอันนี้เราสั่งส้มตำไทยอ่ะมันก็จะได้ประมาณแบบมันหวานๆนะหวานนำแล้วก็สั่งเผ็ดกลางก็ไม่ได้เผ็ดมากนะเพราะฉะนั้นแบบใครกินเผ็ดก็สั่งเผ็ดได้เลยหรือถ้าใครเดินทางมาทั้งวันอ่ะคือแถวนี้ของกินเยอะมากสามารถที่จะมาได้ตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็แบบมื้อเช้าก็กินที่นึงอะไรอย่างเงี้ยเที่ยงก็หาอีกที่นึงเย็นก็อีกมื้อนึงคือนครปฐมนี่จริงๆเที่ยววันนึงก็เที่ยวได้จบเที่ยวได้สนุกนะเพราะว่ามันหลากหลายจริงน้องๆก็พาครอบครัวมานะเนี่ยสดนะสดคือตรงเนี้ยมันจะมีที่นั่งแบบว่าเป็นศาลาเดียวๆอ่ะแบบนั่งไพรเวทหน่อยที่เรานั่งอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็จะมีโซนที่แบบว่านั่งกันหลายๆโต๊ะนะคะก็ถ้าใครแบบกังวลเรื่องความปลอดภัยเรื่องเชื้อโรคอย่างเงี้ยก็แยกมานั่งเดียวๆแบบเราก็ได้หรือถ้าใครแบบไม่ซีเรียสก็นั่งรวมก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็กินยั่วพูดตรงมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะตัวกินแบบจัดเต็มแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามา มารีวิวในเรื่องของบรรยากาศกันอีกทีนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วก็อิ่มหนำสำราญกันเรียบร้อยนะคะเจ็บตัวไปประมาณ795บาทสำหรับLemon Tree สารยานะคะก็เป็นร้านอาหารที่เพิ่งเปิดแล้วก็บรรยากาศดีเงียบสงบนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวที่จะมาทานอาหารกันแบบ private นะคะก็มีความเงียบสงบไม่ได้มี activity อะไรเยอะในขณะนี้นะคะเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็จริงๆแล้วอยากเชิญชวนกันให้มาเที่ยวดีกว่าเพราะว่าการเที่ยวในสถานที่ที่มันเป็นของผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเราก็จะช่วยให้เขาสามารถผ่านพ้นวิกฤตของเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ได้ด้วยนะคะในสภาวะของโควิดแล้วก็ร้านนี้ก็รับสิทธิพิเศษที่พวกเราได้รับจากการเยียวยาของรัฐบาลนะคะโครงการรัฐบาลพวกเราเที่ยวด้วยกันอะไรต่างๆนานาก็ใครมีโปรโมชั่นตรงนี้ของทางรัฐบาลเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะราคาของอาหารก็จริงๆก็ไม่ได้แพงมากคือหมายความว่าสามารถที่จะซัพพอร์ตได้เนาะก็อยากให้ช่วยกันอุดหนุนกับท้องถิ่นเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายทำที่ไหนก็ติดตามชมในช่องได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศของร้านให้ดูหลังจากจบลากันไปตรงนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ